รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนกับผมบั้มกษัตริย์มหาราชนะครับวันนี้สารพันปัญหากฎหมายต่างๆรวมถึงข่าวร้อนประเด็นดังจะมาวิเคราะห์ในรายการกับอาจารย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่กับบั้มแล้วขอต้อนรับอาจารย์วัฒนาเรืองแก้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับอาจารย์วันนี้มารอเลยพร้อมวิเคราะห์แต่เช้านะครับใครก็ตามนะครับที่อยากโทรมาปรึกษาอาจารย์วัฒนานะสามารถโทรได้ผ่านช่องทางที่รายการขึ้นให้เลยนะครับขอหน่อยครับผมสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับที่จะโทรติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายต่างๆนะครับโทรมาที่เบอร์021078728นะครับหรือเบอร์021078729นะครับวันนี้เรามีข่าวเยอะเลยนะอาจารย์นะนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวของการตั้งแก๊งนะครับตั้งแก๊งรีดไถเงินกันดีกว่าครับอาจารย์ครับซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นหลายสถานที่นะครับแต่เอาที่ที่ใกล้และเกิดขึ้นณปัจจุบันก่อนดีกว่านะครับเด็กตั้งกลุ่มดักรีดไถเงินนักเรียนต่างสถาบันพร้อมอาวุธครบมือใครไม่ให้ครูทำร้ายร่างกายชาวบ้านได้ร้องต่อผู้สื่อข่าวว่ามีกลุ่มเด็กนักเรียนตั้งกลุ่มรีดไถเงินเด็กนักเรียนต่างสถาบันแถวตลาดฮ้อแสงชัยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยเด็กที่ตั้งกลุ่มนี้เป็นนักเรียนมัธยมต้นประมาณ 10-15 คนขับรถจักรยานยนต์ถือทั้งอาวุธมีทั้งไม้หน้าสามประแจมีดพกเดินไปทั่วค้นตัวเด็กนักเรียนโรงเรียนอื่นที่มายืนรอขึ้นรถมีเพื่อกลับบ้านเพื่อหาของมีค่าคนไหนไม่ให้ก็จะขู่ทำร้ายร่างกายชาวบ้านได้เล่าอีกว่าแถวนี้มีเด็กนักเรียนมาตีกันเป็นประจำเมื่อก่อนยิ่งเยอะเลยพอแจ้งตำรวจก็หายไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่ตลาดตรงนี้เป็นตลาดร้างนะครับไม่ได้มีการใช้งานแล้วก็จะมีกลุ่มนักเรียนมานั่งเล่นนั่งรอรถเมล์กันเป็นประจำอยากจะวอนเจ้าหน้าที่ของทางโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยควบคุมความประพฤติของเด็กด้วยสงสารเด็กที่ไม่รู้เรื่องโดนรีดไถเงินแบบนี้มันรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็มีพฤติการที่ร้ายแรงอาจทำร้ายร่างกายทำให้เกิดการสูญเสียได้อาจารย์ครับเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นในหลายสถานที่มากเลยนะครับดูดิโอ้โหอาวุธครบมือเลยนะแล้วเหมือนตรวจเช็คด้วยนะว่าเอาอะไรมาในกระเป๋าหรือเปล่ามีเงินเท่าไหร่มีทรัพย์สินมีค่าอะไรเอามาให้หมดแล้วถือไม้หน้าสามด้วยนะคือเด็กในวัยมัธยมต้นเป็นบุคคลเป็นเด็กที่น่าเป็นห่วงมากเพราะมันช่วงรอยต่อเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วก็รอยต่อถ้าขึ้นมัธยมปลายนะมัธยมปลายที่เป็นสายสามัญนะมันก็จะเบาลงแหละเพราะฉะนั้นเด็กในช่วงวัยตรงนี้15-16อะไรพวกนี้นะก็จะสร้างปัญหาเยอะถ้าเกิดว่าเขาเดินทางที่ดีก็ดีไปเลยเดินทางที่ไม่ดีในทางร้ายๆนะครับเช่นว่าแบบนี้ที่เราเห็นว่าถืออาวุธมีทั้งไม้หน้าสามประแจมีดพกพาขับรถจักรยานยนต์นะไปข่มขู่เอานักนะนี่ยังไม่เข้าอาชีวะเลยนะยังไม่เข้าเลยเข้าเลยนี่แค่เริ่มจะเห็นว่าไอ้เด็กกลุ่มนี้เป็นบุคคลต้องดูแลเป็นพิเศษเป็นวัยที่ต้องดูแลเป็นพิเศษผมเชื่อว่าครูผู้ปกครองผู้แหวนโรงเรียนเนี่ยโดยเฉพาะผู้หลานโรงเรียนรู้เลยเด็กวัยไหนที่มีปัญหาไม่มีปัญหามัธยมปลายม.5 ม.6นี่มันจะเบาแล้วเริ่มเบาแล้วเบาแล้วแต่ว่าพอม.ต้นอ่ะม.3 ม.4 ตรงเนี้ยโอ้โหจุดเริ่มต้นเลยนะม.3 นี่กำลังร้ายเลยกำลังร้ายเลยหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยจะไปไหนดีจะขึ้นไปสายอาชีวะหรือจะไปสายสามัญต่อไอ้ช่วงนี้มันรู้สึกมันวังเวงรู้สึกว่าแล้วก็ทำอะไรที่ค่อนข้างจะแผลงเด็กเรียนเก่งมันก็มุ่งมั่นที่จะเรียนจะสอบเข้าโรงเรียนดีๆเรียนสถาบันหรือว่าอยู่ที่เดิมเนี่ยเข้าโปรแกรมดีๆในชั้นม.4ใช่ครับนะแต่เป็นอย่างนี้ตัวเด็กรุ่นนี้งั้นผมเชื่อว่าครูเองก็หนักใจแล้วก็ดูแลผู้ปกครองเองก็พยายามดูแลประคับประคองกันมากหน่อยนะครับถ้าหากว่าเด็กไปทำความผิดนะครับในวันนี้ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบด้วยนะครับต้องรับผิดชอบด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นไปละเมิดเขาถูกเรียกค่าเสียหายทางแพ่งเนี่ยมันก็อยู่ในความปกครองของผู้ปกครองอยู่
ในความดูแลของผู้ปกครองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปทำร้ายผู้อื่นก็อยู่ในความดูแลรับผิดชอบเกิดเสียหายเกิดบาดเจ็บล้มตายอะไรขึ้นมานะก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ปกครองได้ด้วยในฐานะที่ปล่อยปละเลยไม่ดูแลลูกนะหรือลูกหลานที่ตัวเองดูแลอยู่นะครับอาจารย์ขอสอบถามเพิ่มได้ไหมครับในกรณีถ้าเกิดว่านักเรียนเขาไม่ให้ตังค์ขู่แล้วก็ไม่ยอมเอาไม้หน้าสามทุบตีเขาจนเขาบาดเจ็บถึงขั้นแบบว่าทุพพลภาพเนี่ยพ่อแม่ต้องรับโทษไหมก็ทางอาญาเด็กก็ต้องรับโทษแต่ผู้ปกครองก็ไม่ได้ติดคุกตามนะไม่ได้ถูกดำเนินคดีอาญาตามแต่ในส่วนความรับผิดชอบความเสียหายในทางแพ่งเนี่ยในทางกฎหมายแล้วเนี่ยครับผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบถ้าผู้ปกครองก็เห็นว่าเด็กเอาจักรยานยนต์เนี่ยครับไปใช้บ่อยๆในทางที่ไปกระทำความผิดใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดด้วยเนี่ยและผู้ปกครองก็ปล่อยปละละเลยลูกตลอดแล้วก็ให้คุณแจไปรู้แล้วลูกมีปัญหาเนี่ยคือผู้ปกครองก็มีส่วนประมาทนะในส่วนประมาทนะมีก็ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดอันนี้เป็นตัวการร่วมนะครับอย่างนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับนอกจากว่านานๆไปทีแล้วก็ไปเองแต่ว่ารู้ว่าลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ยังประมาทให้ลูกไปปล่อยไม่ตักเตือนลูกอะไรต่างๆเนี่ยและกระทำความผิดแบบนี้มันก็เห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็รู้ว่าลูกตัวเองเกเรนะครับไปสร้างปัญหาเคยเข้าไปไกลเกลี่ยปัญหาแล้วแล้วพอตอนหลังก็ตักเตือนแล้วก็กลับไปทำอีกนะเพราะผู้ปกครองมีหน้าที่ที่จะต้องไม่กระทำการใดๆที่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมหรือกระทำโดยประมาทเลินเล่อแล้วก็ไปขอความเสียหายให้กับเด็กอื่นกับบุคคลอื่นโดยทั่วไปนะครับ อย่างนี้ผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดในทางแพ่งนะอันนี้ก็น่ากลัวนั้นไม่ใช่ว่าเกิดไปฆ่าคนตายรถนะครับหรือเอาไปใช้กระทำความผิดใดๆในรถนี้อาจจะถูกริบด้วยนะโดนริบด้วยโดนริบด้วยโดนริบก็ดูว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดไม่รู้เห็นผู้ปกครองรู้เห็นในการแบบนี้ดีไม่ดีนะถ้าเกิดว่าในทางแพ่งมันอาจจะไม่ชัดแต่ว่าในทางอาญานะครับเกิดว่าถ้าเป็นลูกอาจจะไม่ซื้อไม่ได้นะครับแต่ว่าดูว่าผู้ปกครองมีส่วนรู้เห็นไหมนี่ถ้ากระทรวงไม่มีส่วนรู้เห็นก็กลายเป็นเรื่องของความประมาทเลยเลิกต้องรับผิดทางแพ่งถ้ารู้เห็นด้วยนะถ้ารู้เห็นไปก่อเหตุก่ออะไรด้วยนะเอารถจักรยานไปรถยนต์ถูกริบได้ตามกฎหมายเอารถจักรยานยนต์นะอ้าวมันจะมีประเภทหนึ่งนะอาจารย์แบบว่าลูกฉันเป็นคนดีอยู่บ้านก็ไม่เห็นเขาจะเป็นเด็กเกเรเป็นเด็กร้ายแรงมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ในสายตาผู้ปกครองมักจะเข้าข้างลูกตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะคือไม่ยอมรับความเป็นจริงอ่ะเข้าลูกเป็นคนหนูตลอด เป็นลูกเทวดาใช่ออกข้างนอกเป็นอีกเรื่องเลยโอ้แสดงว่านี่เนี่ยไม่รู้ละลูกฉันจะเป็นยังไงอยู่บ้านเนี่ยเขาน่ารักลูกติดยาเขาบอกไม่ติดนั่งเฝ้าลูกค่ายลูกว่าเข่าถึงคางแล้วยังไม่ติดเฝ้าบางทีทะเลาะกับพ่อแม่บอกคักนอกก็ยังไม่ติดอีกอันนี้มันรวมถึงกรณีที่เรื่องร้ายแรงอย่างติดยาเสพติดใช่หรือว่าเป็นอันธพาลแบบเต็มตัวเลยใช่คือไม่คิดจะแก้ไขเอาจริงเอาจังคือปกปิดไม่ให้บุคคลอื่นรู้ว่ายังคนอื่นประนามอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกันกับภาครัฐอย่างจริงจังเพราะผู้ปกครองในบ้านรู้ดีว่าปัญหานะครับยายมันก่อเหตุจนฆ่าพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายในบ้านนะครับเวลามันต้องการเขาเรียกว่าต้องการเงินต้องการอะไรโอ้ขู่เลยขู่ครับทำร้ายเลยท้ายสุดมันก็กลับมามีปัญหาตัวเองไอ้ส่วนนี้อาจจะไม่ติดยานะไปทะเลาะกันจะไม่ติดยาเรายังไม่รู้แต่เราไม่รู้เบื้องหลังนี่เอาเงินไปทำอะไรเอาไปทำอะไรแล้วเด็กเหล่านี้มันเสี่ยงในยุคปัจจุบันที่จะถูกชักจูงไปเรื่องของยาเสพติดยาเสพติด1เม็ดหาเงินทำไมไม่ต้องไปถึงขั้นทุบตันอะไรเขาไปเรียกขอแม่ยังไม่พอขอพ่อไม่พอนะต้องไปขู่เขาอันนี้เป็นเหตุสงสัยไม่ใช่ยืนยันความจริงว่าผมไม่ได้ยืนยันว่ากลุ่มว่าเขาจะทำอะไรแต่ว่าเราสันนิษฐานไว้ก่อนไปสืบเสาะดูนะว่ามีพฤติการแบบนี้เบื้องหลังเขาเป็นยังไงที่มาที่ไปเริ่มต้นของความรุนแรงมันมาจากอะไรมาจากสิ่งเล้าว่าเฮ้ยมันดูเท่นะวัยกำลังแบบกำลังโตเลยเนี่ยแหละฉันเป็นหัวหน้าแก๊งแถวนี้หรือมันมีสิ่งเบื้องหลังก็คือยาเสพติดหรือเปล่าแอลกอฮอล์หรือเปล่าใช่หรือเขาต้องการเอาเงินไปทำอะไรตรงนี้ไปเที่ยวไปกินไปอะไรก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนสนุกสนานมันเพราะจะเอาแต่เงินพ่อแม่อย่างเดียวมันก็พ่อแม่ก็สงสัยเอกว่าจะเอาเงินไปทำอะไรมากหนานะไปเที่ยวไปกินธรรมดาก็ได้แต่ว่ามันบ่อยๆครั้งมันหลงระเริงไงมันกำลังอาจจะเริ่มชอบผู้หญิงบ้างเริ่มติดเพื่อนบ้างสนุกสนานบ้างโอ้เป็นวัยนั้นเลยนะมั่วสุมบ้างอะไรต่างๆเนี่ย
คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าวัยมันล่อแหลมจริงๆนะจุดตรงนี้เนี่ยมันสมควรที่สถานศึกษาจะเปลี่ยนการโฟกัสไหมปกติเนี่ยสถานศึกษาต่างๆจะไปโฟกัสในช่วงปลายและก่อนเข้ามหาวิทยาลัยหรือเปลี่ยนไปวิทยาลัยอาชีพต่างๆก็คือประมาณ 4-5-6 แต่ตรงนี้แหละตรงที่1 2 3มัธยมต้นต่างๆเนี่ย ควรจะมาโฟกัสว่าเราควรจะจัดระเบียบยังไงมีการอบรมผู้ปกครองด้วยไหมสมควรไหมอาจารย์หรือว่าทำความรู้ความเข้าใจตอนเราเป็นเรียนเมื่อก่อนเราก็เป็นลักษณะว่าความดูเดือดเลือดพล่านก็อยู่ในช่วงเนี้ย แต่ไม่จำไม่ได้ฟังครับ เป็นกรณีตัวอย่าง ว่าช่วงนั้นมันเป็นกันทุกคนที่แบบว่าลังเลสงสัย ต้องการว่ามันคือคำตอบอะไร อยากจะรู้ไปหมดละว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีสิ่งที่ดีสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ยาเสพติดบุหรี่สุราหรือแม้กระทั่งสถานบันเทิงต่างๆเด็กวัยเหล่านี้ต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้หมดเลยหมดเลยแต่เราจะทำยังไงมาสร้างความเข้าใจกับเขาคืออยากจะเป็นผู้ใหญ่อยากจะเป็นผู้ใหญ่แต่ว่ายังไม่เป็นผู้ใหญ่อะผู้ที่ภาวะยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยเลยสุ่มเสี่ยงสูงเป็นวัยที่สุ่มเสี่ยงสูงที่จะไปซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยถือว่าผิดคือดูออกเลยว่าคุณจะไปทางไหนตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำไงดีนะกับเด็กอย่างนี้เมื่อก่อนผมจะมีการเชิญผู้ปกครองอย่างอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์มีลูกเนี่ยต้องมีใช่ไหมเชิญผู้ปกครองไปพบปะกันถ้าเกิดก่อปัญหาก็เรียกมาเฉพาะรายแต่ถ้าอบรมทั่วไปเป็นการทั่วไปเป็นการปลามานะก็ต้องอบรมผู้ปกครองทั้งหมดนะที่เขาบอกว่าประชุมผู้ปกครองเปลี่ยนดีกว่าเขาก็ชี้แจงนะประชุมผู้ปกครองบางเรียนก็ประชุมเรื่อยๆทุกเดือนอย่างนี้นะครับแค่มาชี้แจงที่เฉยว่าชี้แจงว่าปัญหาที่เกิดยกตัวอย่างเคสสตัดดี้ของนักเรียนที่เกเรไปก่อเหตุข้างนอกเนี่ยเราจะแก้ไขร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างไรสมาคมคู่ผู้ปกครองอะไรต่างๆนะของโรงเรียนต่างๆเขาก็พูดประเด็นปัญหาเหล่านี้แต่มันยังแก้ไม่ได้หมดอ่ะเพราะว่ามันก็คงจะลำบากโดยเฉพาะสิ่งที่ล่อแหลมในสังคมบ้านเราสิ่งยั่วยุอะไรต่างๆมันมีมากขึ้นสิ่งที่จูงใจที่ไปกระทำความผิดแบบนั้นนะครับรู้ว่าเด็กอายุเท่านี้นะศาลอาจจะไปลงโทษก็ได้ไม่เกิน15ปีใช่ครับมันเขารู้นะครับเขารู้นะครับเพราะเขาเป็นเด็กอายุไม่เกิน15ปีก็ถือว่าเป็นเด็กครับเพราะเกิดอย่างนี้เขาเป็นเยาวชนแล้วก็ต่อไปก็เป็นผู้ใหญ่ละวุฒิภาวะอีกไม่กี่ปีก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าภายในโควต้า15ปีตรงนี้ใช้คุ้มไปเถอะในร่างกายเขาในฮอร์โมนเขาอ่ะมันวัยนี้กำลังคึกขนองพุ่งพลั่งกำลังถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนาะมันกำลังกระผลิดอกออกผลกำลังจะบานอ่ะกำลังจะออกมาแหละมันก็เหมือนมันเร่งมันมีฮอร์โมนเร่งอะไรต่างว่าเหมือนร่างกายเรานะสูงวัยรุ่นมันก็พุงพล่านอ่ะพุงพล่านพลังเยอะเขาเรียกว่าวัยทองฮะใช้พลังในทางผิดก็ได้ในทางถูกก็ได้หมดอ่ะหมายความว่าเนี่ยวิทยาศาสตร์เลยฮอร์โมนกำลังพุ่งพ่านช่วงกำลังเปลี่ยนประมาณผู้ชายก็จะเป็น12 13ใช่ไหมครับผู้หญิงอาจจะมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันที่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงจะเป็นกลุ่มผู้ชายซะมากกว่าที่แบบว่าอยากเท่อยากข้าวนะครับผมออกไปแว้นดีกว่าอะไรดีกว่านะครับช่วงวัยนั้นเองเนี่ยครับเมื่อก่อนผมได้ยินว่ามีการจัดระเบียบนะอาจารย์นะว่าถ้าเกิดลูกสอบตกพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบด้วยการมาสอบแทนมันควรใช้ระบบนี้กับอีกครั้งไหมอาจารย์โอ้มันจะได้เลยมันกลัวใครตัวมันกรรมใครก็กรรมมันกรรมใครกรรมมันต้องช่วยตัวเองจะสอบแทนช่วยเนี่ยเหมือนสมัยเนี้ยอาจารย์ก็มาให้นักเรียนให้การบ้านนักเรียนมาตกลงพ่อแม่เป็นคนช่วยทำมันก็ไม่ไหวเคยตัวเดี๋ยวเคยตัวไปเคยตัวไปรู้สึกการบ้านหรือการเรือหรือการอะไรมันเยอะเกินเนี่ยมันเยอะเกินตั้งแต่ประถมแล้วมาเราเนี่ยมันเยอะเกินแล้วเป็นภาระผู้ปกครองประมาณ8ชั่วโมงเลยใช่อาจารย์คิดว่ามันควรจะลดเวลาลงไหมจาก8หรือ4แล้วก็มาเรียนรู้กิจกรรมมาเรียนรู้ชีวิตไอ้ที่สิ่งที่เขาแบบพยายามขวายคว้าหรือค้นขวายหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งล่อแหลมต่างๆให้เขามาทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักโทษของมันไหมคือผมว่าอันในความคิดเด็กในโรงเรียนขนาดนี้น่าจะให้เขามาคุยกันเองบ้างและตั้งกลุ่มให้เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนี่ดีแล้วก็ไม่ใช่ต่างคนต่างไปแก๊งไหนเกเรก็ไปตามแก๊งเกเรแก๊งไหนเรียบร้อยก็เรียนหนังสือตัวเนี้ยต้องเอาคนที่เรียนหนังสือมาดีนะมันต้องมาแชร์ความเห็นความคิดความรู้ปัญหาเป็นพวกเป็นเพื่อนมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้ในทางสร้างสรรค์แล้วมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่ปล่อยเด็กไปรวมกลุ่มกันเองเพราะมันเขาอาจจะเห็นเด็กที่เก่งบ้างเกเรบ้างปะปนกันไปอ่ะแล้วก็ช่วยดึงกันไปอ่ะ
ไอ้วิธีการนี้มันมีการที่ดีกว่าที่เอาเด็กห้องคิงไว้เด็กเก่งทั้งหมดเดี๋ยวแยกกันไปอย่างนั้นมันไม่แยกกันไปมันแปลกแยกไปฮะเราก็เคยอยู่ห้องคิงกันแล้วตอนหลังก็เคยไปอยู่ห้องที่ว่าเด็กเกเรเหมือนกันครับคือพยายามให้เขาให้ไปดึงไปได้ดึงพอปศ2เนี่ยให้ไปดึงเด็กกลุ่มเกเรมากขึ้นไปดึงไปมาตอนลงเราก็อาจจะเกเรไปด้วยก็มันมากกว่ามีจำนวนมากกว่าคือด้วยอิทธิพลมันเยอะกว่าปริมาณมันเยอะกว่าตอนลงเราก็มีเชื้ออยู่แล้วบ้างไงมันก็ไปพอดีกันแหละเป็นคนที่เรียนเก่งแต่ว่ามีเชื้อที่ดื้อเชื้อดื้อฮะก็มันก็ไปเรื่อยเปื่อยอะหนีไปดูหนังมั่งหนีไปต่างอำเภอไปดูนักเรียนมั่งนี่คือไปดูแข่งกีฬาโรงเรียนอื่นบ้างอะไรเนี่ยแต่ว่าหนีไปหาสิ่งที่อยากรู้ไม่ว่าจะเป็นหนังนักเรียนสถานที่ต่างๆสถานที่ต่างๆแต่ไม่ใช่แบบว่ายาเสพติดเหล้าเบียร์ไม่ใช่อันนี้คือมันจะมีเลเวลกลุ่มยาเสพติดก็มีอ่ะแต่มันน้อยที่เราพอรู้จักนะอยู่ห้องอื่นบ้างห้องเดียวกันบ้างห้องเดียวไม่ค่อยมีห้องอื่นก็มีหลายห้องมันก็มีอีกแต่ว่ามันมีจำนวนน้อยสมัยก่อนมีจำนวนน้อยมากมันไม่มียาบ้ามันมีเฮโรอีนอ๋ออันนั้นหนักเลยหนักเฮโรอีนพวกนี้ก็ดูสายตาก็รู้แล้วดูตามันแบบตาแบบแห้งๆเป็นแพนด้าหน่อยนะก็ใส่เฮโรอีนในหลอดน้ำแข็งเล็กๆตัดนะที่เอาไปเสียบตามห้องน้ำมั่งตามป้ายรถเมย์มั่งโอ้ยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นซ่อนอย่างนั้นไม่ใช่กินยาบ้ากันแบบนี้แล้วก็เอาหลอดนั้นมาใช้เขาเรียกว่าใช้มาลัดที่ข้อมือแล้วก็ใช้ไปฉีดเลือดเฉือดแค่หลอดไปแล้วก็เส้นเลือดเลยแล้วก็ผสมกับเลือดแล้วก็ฉีดเข้าไปใหม่โอ้อันนั้นมันอันตรายกว่าฉีดมัดเด็กสมัยก่อนที่ติดยาแต่มีจำนวนน้อยก็มีแบบนั้นกันด้วยความที่ว่ามันแรงและน่ากลัวกว่าทุกวันนี้ฮะนี่แหละครับย้อนกลับมาในเรื่องของยาเสพติดนิดหนึ่งที่เป็นประเด็นนะครับจากที่เราเคยพูดคุย5เม็ดลดมาเหลือ1เม็ดและในการครอบครองเยาวชนเองมันมีความเสี่ยงมากขึ้นไหมอาจารย์พอมันเป็นอย่างนี้เยาวชนเองก็มีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อก่อนมันกระจุกกลุ่มเล็กๆตอนนี้มันกระจายไปทั่วกระจายไปทั่วแล้วแล้วก็เป็นการชักจูงเด็กที่ติดยาเสร็จไม่มีตังก็พยายามล่อว่าลูกคนนี้มีตังลูกค้าการลูกพ่อค้าเปล่าหรือว่าพอมีตังมีฐานะไม่ก็ลอกล่อให้มาเสพติดแหละพอเสพติดไปเสพติดมาก็กลายเป็นขายขนาดย่อมก็ปล่อยเพื่อเอาเงินกำไรมาฉีดตัวเองอีกเป็นพ่อค้ามันก็ขยายเครือข่ายไปเรื่อยเครือข่ายมันเกิดขึ้นอย่างนี้เหรอใช่แล้วดูลูกครูลูกตำรวจลูกพ่อค้าในตลาดติดกันเยอะแยะข้าราชการก็เยอะเยอะมันถูกเพ่งเล็งไงมันจะเพ่งเล็งว่าตัวนี้เป็นเหยื่อรายต่อไปแล้วเป็นเครื่องมือมาเป็นพวกพอติดแล้วก็อาจจะค้ายาเสพติดกลุ่มเล็กๆไปขยายขึ้นไปเรื่อยๆโอ้นี่คือวิวัฒนาการนะครับจากความรุนแรงของวัยนะครับผมแล้วก็เป็นช่วงเวลานะครับที่มีความล่อแหลมพอสมควรนะครับอยากให้พ่อแม่ผู้ปกครองโฟกัสนะครับเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องของความรุนแรงที่ส่งต่อนะครับในเรื่องของยาเสพติดครับในช่วงหน้าครับใบลดหนี้นำไปใช้ข้ามเดือนได้หรือไม่เมื่อผู้ซื้อได้รับใบลดหนี้นั้นผู้ซื้อสามารถนำยอดนั้นมาใช้ลดยอดภาษีซื้อของเดือนที่ได้ใบลดหนี้เท่านั้นความแตกต่างกับใบกำกับภาษีปกติคือใบกำกับจะใช้เป็นภาษีซื้อได้6เดือนหลังจากเดือนที่ระบุในใบกำกับภาษีดังนั้นถ้าได้ใบลดหนี้มาต้องนำมาใช้ในเดือนที่ได้รับใบลดหนี้นั้นได้เลยกลับเข้ามาในรายการใครทุกประชาชนครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเยาวชนทำไมถึงสำคัญมากนะครับเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาตินะครับวันถัดไปในอนาคตนะครับผู้ที่จะมาบริหารบ้านเมืองต่างๆนักธุรกิจนักการเมืองนะครับรวมถึงข้าราชการในอนาคตก็คือเด็กในวันนี้นะครับถ้าเกิดรากฐานในวันนี้ไม่ดีนะครับในอนาคตจะเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ในเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับตอนนี้บ่มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากทาง MV มาฝากนะครับบอนแบกรังนกแท้จากธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าโปรโมชั่นเขาจะดีแค่ไหนครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคลังของดีกับ MV Mall ค่ะวันนี้พิเศษสุดๆสำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะคะหรือว่าคนที่กำลังมองหาของฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่รักค่ะวันนี้เราอยู่กับบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ
และขอต้อนรับผู้ที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้นะคะน้องป้อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับบอลแบกค่ะรังนกแท้จากธรรมชาตินะคะเป็นของขวัญธรรมชาตินะคะที่สามารถส่งมอบถึงมือของคนที่คุณรักนะคะยิ่งใกล้เทศกาลวันสำคัญสำคัญแล้วนะคะใครนะคะที่กำลังมองหาของขวัญดีๆที่จะมอบให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้คือห้ามพลาดโดยเด็ดขาด นะคะขวดใหญ่200 ml นะคะสูตรนี้นะคะมีแค่ MVMore เท่านั้นค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะน้องป้อนแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะเครื่องดื่มสำเร็จรูปรังนกกาบอนแบกขนาด200 ml นะคะซื้อ12ขวดพิเศษแถมฟรีอีก6ขวดรวมทั้งสิ้น18ขวดราคาปกติที่ต้องจ่ายนะคะ 2,040 บาทแต่ว่าวันนี้นะคะจ่ายเพียง 1,290 บาทนะคะเฉลี่ยเพียงขวดละ12บาทนั่นเองค่ะหรือสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่020810123 020810123หรือแอดไลน์ @mvmall หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยนะคะน้องป้อนเล่าให้ฟังถึงจุดเด่นของรังนกบอนแบกหน่อยค่ะว่าทำไมถึงครองใจคนทั้งประเทศได้แน่นอนค่ะบอมแบกของเรานะคะเราใช้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติค่ะที่มาจากทางตอนใต้ของประเทศเลยนะคะผลผลิตที่ได้นะคะจึงมีคุณภาพมากๆเลยค่ะหายากและราคาสูงเราคัดสรรรังนกมาเป็นอย่างดีเลยนะคะพิถีพิถันมากๆเลยค่ะเพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้ทานรังนกที่ดีด้วยความเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแท้ 100% นะคะเราจึงมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์เหมาะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพมากๆเลยนะคะเห็นว่าโรงงานก็ได้รางวัลแล้วก็ได้มาตรฐานต่างๆมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะน้องป้อนใช่แล้วค่ะพี่เฟิร์นค่ะโรงงานการผลิตของเรานะคะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานมากๆเลยค่ะจึงทำให้ลูกค้านะคะได้รับประทานรังนกที่มีคุณภาพสูงในราคาจากผู้ผลิตเองการันตีในคุณภาพต่างๆนะคะจากใบเซอร์ได้แก่ GMP SACCP ISO Thailand Trademark นะคะและมีตราสัญลักษณ์ฮาลาลนะคะพี่น้องชาวอิสลามนะคะสามารถทานได้เลยค่ะผ่านการผลิตที่ทันสมัยนะคะบรรจุขวดสุญญากาศผ่านกระบวนการการฆ่าเชื้อความร้อน120องศาและที่สำคัญนะคะรังนกของเราบอนแบกไม่ผ่านการเจือสีค่ะไม่ผ่านการแต่งกลิ่นและไม่ใส่วัตถุกันเสียแน่นอนค่ะจึงสามารถเก็บได้นานถึง2ปีเลยนะคะพี่เฟิร์นโหฟังแล้วรังนกแท้บอนแบกนี่น่าสนใจจริงๆเลยนะคะน้องป้อนแน่นอนค่ะไหนพี่ขอโปรอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านที่สนใจรังนกแท้บอนแบกตอนนี้ค่ะได้เลยค่ะโปรโมชั่นของเรานะคะเราจัดสุดพิเศษมากๆเลยค่ะเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปนะคะตาบอนแบกขนาด200 ml ซื้อ12ขวดนะคะแถมฟรีอีก6ขวดรวมทั้งสิ้น18ขวดราคาปกติ 2,040 บาทแต่วันนี้นะคะจ่ายในราคาพิเศษเพียง 1,290 บาทย้ำอีกรอบนะคะ 1,290 บาทเฉลี่ยเพียงขวดละ72บาทเองค่ะโทรมาได้ที่020810123ย้ำอีกรอบนะคะ020810123หรือแอดไลน์ @mvmall หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้รายการคลังของดีกับ MVmall ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณน้องป้อนผู้นำเสนอสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้นะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะโอ้โหคุ้มค่าจริงๆครับบอลแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะครับ
อุดมไปด้วยสารประโยชน์มากมายเลยนะครับไม่ใส่สารวัตถุกันเสียหรือสารแต่งกลิ่นต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันดีกว่านะครับเห็นว่าเขาซื้อ12แถมฟรีอีก6ขวดรวมเป็น18ขวดนะครับขนาด200 ml ขวดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับรวมทั้งหมดนะครับมูลค่า 2,040 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะครับในรายการใครทุกประชาชนรับไปเลย 1,290 บาทครับ 1,290 บาทเฉลี่ยตกขวดละ72บาทเองนะครับถ้าสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์020810123 020810123นะครับหรือแอดไลน์มาที่ @signmvmore @signmvmore นะครับแคปหน้าจอถ่ายรูปไว้นะครับรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จำกัดเพียง100เซตเท่านั้นนะครับรีบนะครับอย่าช้านะเอาละมาที่ประเด็นของวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับแน่นอนว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นวัยที่ร่อแหลมมากเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงมัธยมต้นมัธยม1 2 3นี่แหละครับเป็นรอยต่อของชีวิตที่หลายคนบอกว่าซ้ายหรือขวาทางที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยตรงนี้แหละเขาจะเลือกนะครับถ้าเกิดกำหนดว่าให้เขาไปในทางทิศทางที่ดีหรือตัดสินใจถูกนะครับชีวิตจะราบรื่นแน่นอนนะครับแต่ถ้าตัดสินใจผิดไปแล้วเนี่ยโอ้โหแก้ไขยากมากเลยนะครับอาจารย์ครับในเรื่องของเด็กเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยแน่นอนมันมีสิ่งล่อแหลมเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสวยความงามนะครับเพื่อนต่างเพศหรือจะเป็นในเรื่องของความสนุกความบันเทิงต่างๆที่เขาอยากรู้อยากลองหมดเลยจนกระทั่งยาเสพติดที่อาจารย์บอกว่าในยุคนั้นวัยนั้นก็มีแต่อาจจะมีน้อยเพราะว่ามันรุนแรงแล้วก็หายากแต่ทุกวันนี้หาง่ายอย่างที่บอกว่ายาบ้าเม็ดลดมาเหลือเม็ดนึงแต่ก็ยังถือว่าเม็ดนึงก็อันตรายนะอาจารย์ถ้าเสพทุกวันเพราะว่ามันคือถ้าเอาไปไว้ในคุกตอนนี้นักโทษยาเสพติดมันมีอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยมากเกินไปมากเกินไปแล้วก็เป็นภาระทางด้านงบประมาณแล้วก็ถ้าเกิดว่าลดลงมาเนี่ย1เม็ดก็เหมือนเป็นผู้เสพก็ยาวยารักษาอันนั้นก็เป็นความเห็นที่ไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ว่าเราต้องกำจัดที่ต้นเหตุกำจัดที่ต้นเหตุคือไม่ให้เด็กติดยาง่ายๆเลยง่ายเลยไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ให้เด็กติดยาได้อย่างไรครับปราบปรามจับกุมป้องปรามอะไรต่างๆทำเต็มที่แล้วก็ส่งเสริมความคิดอะไรต่างสร้างสรรค์สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียนพวกนี้นะครับหรือเด็กที่ออกนอกระบบโรงเรียนซึ่งมีเยอะครับ1ก็ไปทำงานทั้งๆที่ยังไม่จบภาคบังคับอะไรเนี่ยไม่ได้เรียนก็ไปล่องลอยอยู่ในตลาดแรงงานอะไรเนี่ยไปทำผิดทำถูกไปรับจ้างเดินตามผู้ใหญ่อะไรไปเยอะแยะปัญหาที่ถูกทอดทิ้งเป็นกลุ่มเปราะบางอะไรเนี่ยมันมีมากขึ้นทุกวันแต่ชนีเพิ่มขึ้นทุกวันเลยเด็กไม่เรียนหนังสือตอนนี้มัธยมมีมากขึ้นทุกวันเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่มีความพร้อมดังนั้นรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนส่งเสริมแต่ว่าฐานะทางบ้านรายได้เรื่องเศรษฐกิจครอบครัวเนี่ยมันไปไม่ได้เกิดเด็กเกิดความเครียดมีปัญหาผู้ปกครองก็เครียดนะกับภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ลูกเรียนไม่ค่อยเต็มที่นะครับก็นั่นคือปัญหาสังคมที่จะก่อนั่นคือปัญหาของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นคนที่รองรับการสังคมในอนาคตรองรับความก้าวหน้าการพัฒนาประเทศในอนาคตต้องมีบุคลากรมีทรัพยากรที่มีคุณค่าแล้วก็สร้างประโยชน์สร้างรายได้กับตนเองครอบครัวแล้วก็สร้างพัฒนาสังคมในทิศทางที่ก้าวหน้าได้อันนี้ก็ยังเป็นประเด็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกเราทำในเชิงสังคมสงเคราะห์ใช้ไปส่วนมากแต่ว่าเราไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนแก้ผิดจุดไปแก้ผิดจุดก็กลายเป็นภาระมูลนิธิสมาคมนู่นนี่ที่เข้ามาช่วยอะไรมากมายแต่เนี้ยมันพวกกลุ่มเหล่านี้ที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่างๆเนี่ยก็เหมือนไปรองรับปัญหาปลายเหตุของสังคมปัญหาความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาของภาครัฐของรัฐบาลไม่ว่าจะเรื่องสังคมเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการเมืองซึ่งเชื่อมโยงไปมันเชื่อมโยงหมดเลยมันเชื่อมโยงเป็นบทเป็นลูกโซ่ไปหมดเนี่ยมีผลกระทบอย่างกว้างขวางครับผมนะมันยังปฏิเสธไม่ได้บางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นปัญหาของครอบครัวบางคนอาจจะบอกว่าเป็นปัญหาของสถานศึกษาหรือระบบศึกษาแต่บางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่จุดเริ่มต้นอาจจะเป็นในเรื่องของการเมืองหรือเปล่าการเมืองและเศรษฐกิจสัมพันธ์กันถ้าครอบครัวกินดีอยู่ดีมีความสุขมีรายได้เด็กเองก็อาจจะมีความสุขมีความอบอุ่นในครอบครัวแสดงว่ามันเชื่อมโยงหมดเลยนะครับที่เขาบอกว่าบางคนจะพูดว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับชีวิตคน
มันเกี่ยวมันก็อาจจะมองแบบนั้นแต่คนที่มองไม่มองไม่รู้ภาพกว้างมากนะเช่นยกตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยทำไมต้องหยอดเงินเป็นหมื่นเพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่เศรษฐกิจครอบครัวมันหนักหยอดเงินไปแต่แบบนี้มันไม่ได้เป็นสวัสดิการสังคมแต่ว่าสังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์แต่มันไม่ได้ทุกเดือนหรอกมันได้ทีเดียวก็หมดไปตุ้มเดียวกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้แต่อนาคตแล้วก็เงินนั้นไปเข้าสู่ใครอ่ะตอนหลังโอเคมันอาจจะมีเงินหมุนเวียนในระบบตลาดที่มีการซื้อขายกันแต่เงินนั้นก็อาจจะไปเข้ากลุ่มเจ้าสัวอะไรก็ได้แต่ตอนนี้เราพอใจตอนนี้ที่เรามีเงินไปจับจ่ายใช้สอยประชาชนกับความพอใจที่เงินในครอบครัวมันเหือดแห้งมากแล้วไปยากไปไม่รอดอะไรเนี่ยเหมือนมาหยอดน้ำข้าวต้มให้ผู้ป่วยแล้วโอ้ดีที่มีอาหารมาลงมาหล่อเลี้ยงต่อลมหายใจไปได้อีกเนี่ยครับมันอาจจะช่วยได้อาจารย์กำลังสื่อว่ามันสามารถช่วยได้จริงแต่ไม่ยั่งยืนแต่ไม่ยั่งยืนครับเป็นการช่วยในขณะหนึ่งแต่ในขณะที่เราหยอดน้ำข้าวต้มเนี่ยมันจะต้องมีการเสริมอาหารเสริมยาเข้าไปเสริมในด้านอื่นๆอย่างเช่นในการลดค่าของชีพในเรื่องของน้ำไฟซึ่งแน่นอนอันนี้ไม่ได้โทษรัฐบาลหรือว่าโทษผู้นำต่างๆนะครับรัฐบาลเองก็แบกรับภาระเกี่ยวกับค่าไฟงบประมาณรวมถึงพลังงานที่แบกรับภาระมาหลายปีนะครับผมแต่เราจะทำยังไงดีนะให้ปัญหาเหล่านี้มันยั่งยืนนะครับควรจะทำยังไงดีหรือมองกลับไปที่ภาคพลังงานของประเทศจีน บางท่านเคยไปเขตเศรษฐกิจชินเจียงอุยกูก็จะเห็นว่ามีกังหันพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยตลอดทุ่งทะเลทรายหลายกิโลเมตรเลยหลายสิบกิโลเมตรเอ๊ะนี่หรือเปล่าที่ทำให้ภาครัฐของจีนเองนะครับลดภาระในเรื่องของพลังงานลงแทนที่จะเป็นพลังงานถ่านหินพลังงานของนิวเคลียร์ฟอสซิลต่างๆฟอสซิลต่างๆมากลายเป็นพลังงานลมครับถ้าใครไปช่วงเขาใหญ่ก็จะเห็นใช่ไหมครับอาจารย์ลำตะคองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้รอบๆเนี่ยภาคใต้ก็ลมแรงนะอาจารย์นะภาคใต้ก็ลมแรงนะครับก็สามารถที่จะทำพลังงานลมพลังอะไรได้แต่พลังคือภาคใต้เองถ้าพูดตำหลักเรื่องของพลังงานจากแสงอาทิตย์ครับพลังงานแสงอาทิตย์เราก็จะน้อยกว่าภาคอื่นทั้งๆว่าเพราะใดเขาบอกว่าภาคใต้อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทำไมแสงแดดมันมีน้อยเหรอไม่ใช่มันมีน้อยคือหน้าฝนมันเยอะอ๋อมรสุมเยอะมรสุมเยอะกลายเป็นแสงแดดที่จะมาทำโซลาร์เซลล์นะมันจะน้อยกว่าภาคอื่นเหมือนไม่เพียงพอที่จะมาลงทุนอะไรพวกนี้ทั้งๆเราน่าจะร้อนจัดกว่าใช่ใช่ใช่ภาคใต้ร้อนแต่ว่ามันคนเรื่องถ้าไปอยู่บนที่โค้งภาคอีสานหรืออยู่ที่สูงๆแบบเมืองการที่กาญจนบุรีมันอากาศมันร้อนใช่ไหมภาคตะวันตกหรือที่ดินแดนอีสานที่ราบสูงอีสานเนี่ยแดดมันเหมือนกันมากกว่าเลยนะความรู้เขาก็มาลงทุนทางโน้นเยอะกว่าเหตุผลของพลังงานสะอาดที่ไปลงทุนที่แรงๆภาคเหนือภาคอีสานนี่เพราะว่าแดดเยอะเยอะแล้วก็สูงจากระดับน้ำทะเลมันน่าจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าอันนี้มีเหตุผลนะเพราะว่าอาจารย์เล่ามาเนี่ยฝน8แดด4ก็ต้องเป็นใต้นะครับเพราะว่าฝนทุกเกือบทั้งปีเลยโดยเฉพาะปีนี้ฝนเยอะนะอาจารย์นะครับได้กลับบ้านเป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็เหมือนเดิมอ่ะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมแต่ยังภาคใต้น่าจะเป็นภาคที่มีการพัฒนาอยู่ดีกินดีมากกว่าภาคอื่นด้วยซ้ำครับแต่ไม่อยากพูดว่ามันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเพราะว่าน่าจะรู้กันนะครับมาในเรื่องของเด็กและเยาวชนอีกอย่างนึงนะครับที่เกิดขึ้นบอกว่าเด็กเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงในเรื่องของสิ่งจากรู้จักรองโดยเฉพาะการพนันนะครับทีนี้มีโครงการใหญ่โครงการหนึ่งเป็นอภิมหาเมกะโปรเจกต์ก็คือ Entertainment Complex ซึ่งจะเป็นคาสิโนที่ถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแล้วดึงกลุ่มทุนต่างๆมาเชื่อมโยงในระบบเศรษฐกิจเขาบอกว่าอาจจะเป็นการลดนักลงทุนที่จะไปต่างชาติข้ามไปชายแดนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปอยเปตใช่ไหมครับหรือจะเป็นสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยที่เม็ดเงินจะไหลออกนอกประเทศแล้วกลับเข้ามาในประเทศเพื่อบริหารแผ่นดินต่างๆด้วยงบประมาณภาษีต่างๆที่จะได้จากภาษีวิบากใช่ไหมครับก็คือภาษีการพนันนี่แหละครับทีนี้เองนะครับตัวเด็กเองอาจจะมองเห็นหรือเปล่าว่าผู้ใหญ่หรือบรรดาพ่อแม่ทั้งหลายนี่ก็สามารถเข้าไปได้อิสระเนี่ยทำไมตัวเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปได้มันอาจจะมีการที่อยากลิ้มอยากลองจนเกิดการขยายเครือข่ายพนันที่กระจายไปตามชุมชนต่างๆหรือเปล่าเช่นโต๊ะบอลโต๊ะม้าตู้เกมสล็อตหรือจะเป็นการพนันต่างๆที่เป็นขนาดเล็กแล้วรัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้เข้าไปดูแลไม่ได้
เกิดผู้มีอิทธิพลต่างๆเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้มีความเป็นไปได้ไหมก็มันมีเหตุผลอยู่นะคาสิโนถูกกฎหมายที่จะรัฐบาลก็คิดจะทำอะไรนะก็ต้องมาทบทวนดีว่าว่ามันคุ้มได้คุ้มเสียป่ะแล้วก็ระยะยาวมีผลกระทบยังไงแล้วก็ปัญหาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเรายังแก้ไม่ได้เลยปัญหาเด็กเยาวชนปัญหาการพนันปัญหายาเสพติดปัญหาทุจริตการคอร์รัปชันปัญหาถูกหลอกจากแก๊งพนันออนไลน์มันถูกหลอกยังไม่พอเลยตอนนี้เราพวกเรานี่ถูกหลอกยังไม่พอตอนนี้ต้องโดนเพิ่มเติมแล้วมีปัญหากดทุบก้างขวางเอาเงินเอาทองถูกหลอกกันไปยืมญาติไปจำนองจำนำอะไรมาแล้วก็เดือดร้อนเนี่ยถูกยึดถูกอะไรที่ดินถูกฟ้องบังคับคดีมันเยอะแยะไปหมดแล้วปัญหาตอนนี้คดีมันเยอะแล้วนะมันเยอะแล้วนั้นเรานี่ถูกหลอกยังไม่พออยากให้ลูกหลานถูกหลอกอีกนะลูกหลานเป็นเครื่องมืออีกนะครับเพราะว่าเราก็อยากได้รายได้จากบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายแต่ประบทประเทศไทยมันยากอ่ะเพราะว่าคนมันมีเชื้อการพนันอยู่แล้วมีในใจรักอยู่แล้วเพราะว่าชีวิตในอดีตมันมีแต่ความเสี่ยงต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองด้วยใจชอบนิดๆอยู่แล้วก็มันไปเลยอ่ะเพราะนั้นคนไทยก็มันไม่มีสวัสดิการสังคมอะไรที่มันดีอ่ะเขาคนก็อยากยกระดับตัวเองทางสังคมอยากมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวบางคนก็ไปเล่นการพนันบางคนไม่ทำอะไรเล่นการพนันอย่างเดียวก็มีนะการพนันอย่างเดียวเลยเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพไอ้พวกนี้มันจะได้อยู่ได้เพราะมันต้องไปหลอกคนอื่นด้วยต้องมีวิชาที่เหนือกว่าคนอื่นอ๋อต้องมีวิชาในวงเล่นต้องโกงต้องโกงนะมันต้องโกงแต่มันต้องโกงมาค่าไปเป็นข้าการมันก็ต้องโกงมีเงินเดือนก็ไม่พอคือเซียนเหนือเซียนเลยเป็นนักการเมืองก็โกงอีกมันเป็นกลายเป็นระบบเลยนะประเทศนี้มันเต็มไปด้วยคนโกงไงมันไม่มากพอแล้วตอนนี้ถ้าเราไปเล่นผู้ใหญ่เข้าในบ่อนการพนันจริงๆผู้ใหญ่ตกระกำลำบากมาเนี่ยนะครับหมดเนื้อหมดตัวมาหมดเนื้อหมดตัวมันจะไปทำเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วได้เงินมาพอหรือที่สูญเสียไปมันก็ต้องใช้เด็กเยาวชนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ต่อกันไปเนี่ยมันก็สร้างเครือข่ายอะไรขึ้นมาอีกมันกลายเป็นภาระของสังคมไม่ว่าการกู้เงินนอกระบบก็ดีหมวกกันน็อกอะไรที่แก้กันไม่ได้ก็ดีที่ทำไม่ได้เหมือนไฟไหม้ฟางเห็นเงียบไปแล้วตอนนี้เงียบไปแล้วเห็นว่ามีการแก้ปัญหาช่วงนึงแก้ปัญหาเรียกผู้กำกับทั่วประเทศมาเรียกผู้ว่ามานายอำเภอแล้วก็มาทำงานกันพวกทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเห็นวันนี้ทุกวันนี้เห็นเงียบแล้วนะครับนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะเอฟเฟคขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่อในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับหนังสือรับรองการถูกหักภาษีนะที่จ่ายถ้าเขียนที่อยู่ผิดยังสามารถใช้มาเป็นเครดิตภาษีได้หรือไม่หนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่ายแตกต่างจากใบกำกับภาษีที่สามารถมีรายการแก้ไขได้หรือมีข้อความที่ไม่สมบูรณ์ได้เช่นที่อยู่ไม่ตรงตามความเป็นจริงแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของบริษัทก็สามารถนำมาใช้เป็นเครดิตภาษีได้กลับเข้ามาในรายการไทยทุกประชาชนนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราวิเคราะห์ในเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับกับเอฟเฟคที่เกิดขึ้นหลังจากมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยนะครับล่าสุดนะครับเห็นอาจารย์วัฒนากระซิบบอกว่าถ้าเปิดมาเนี่ยคงจะมีแต่คนไทยนักต่างชาติคงจะไม่มีหรอกไอ้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมก็เหมือนกันดึงคนไทยกลับมาเล่นในประเทศตัวเองก็ถามว่าต่างชาติมันมีเลือดการพนันมากไหมมันก็ไม่มีมากเหมือนคนไทยนะเพราะว่าผมเคยสมัยก่อนผมคำเมียนเขาก็เคยไปนะไปครั้งเดียวเองไปดูชมเขามีนั่งจิ้มนั่งอะไรมีสล็อตมีอะไรแต่เล่นหนักเราก็ไม่ได้เล่นกับเขาแต่บรรยากาศว่าผมก็ได้ยินเสียงแต่คนไทยอย่างนั้นเลยส่วนมากเสียงคนไทยเจ้าจ้าวเจ้าพูดภาษาไทยอย่างนี้ไม่ได้มีเสียงไปกันติ้งมาเลเซียก็มีแต่พูดภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่แล้วคนไทยมันก็ชอบนะโอ้โหทั้งบางคนไม่ใช่ชอบเล่นการพนันนะอยากไปรู้ไปดูไปรู้ไปเห็นอยากไปเห็นว่ามันเป็นยังไงเออวันนี้แต่พอเล่นนิดหน่อยแต่บางคนก็ติดนะไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกเห็นไหมครับที่หน้าแฟชั่นไอแลนด์สมัยก่อนที่รามอินทราเนี่ยต้องมีรถบัสมารับจอดฟรีไปส่งที่ชายแดนที่เขมรนะที่บอกเป็นระบบอย่างนั้นเลยเป็นระบบเสาร์อาทิตย์ก็ไปกันนั่งรถฟรีไปคนไปเล่นมีคนทุกอาทิตย์ไปแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่ทราบมีหรือเปล่านะใกล้แถวเนี้ยรามอินทราเนี่ยอาจจะมีการตรวจกันอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าไม่รู้อ่ะคือเราก็ชอบไปอ่ะไปสนุกสนานมันเหมือนทัวร์เลยนะอาจารย์นะเอนเตอร์เทนเมนต์นะ
มันมีหลายอย่างภายในเป็นยังไงอะไรนะภายในเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็มีตู้มีอะไรเนี่ยกดหยอดเหรียญบ้างอะไรบ้างคนที่เล่นหนักก็มีนะอีกชั้นนึงแรกทริปแรกอะไรกันเนี่ยนะอ๋อที่เขาบอกว่าเป็นเลเวลเนี่ยแบบว่าถ้าเมมเบอร์ของคนมีราคาสูงก็จะอีกชั้นนึงเป็นเหมือนโรงแรมเหมือนครบวงจรทุกอย่างจริงไหมถามว่าคนที่ไปมีใครรวยบ้างไม่เห็นใครรวยสักคนไม่เห็นคนรวยเลยกลับมาก็ลำบากขายที่ขายทางถึงกับขายที่แย่ลำบากเลยนะท้ายที่สุดแล้วคือพอเราเหมือนถูกล่อเหยื่อไปล่อเหยื่อพอมันอยากเสียแล้วก็อยากได้คืนเราเคยโดนหลอกไหมเรารู้สึกเสียแล้วก็เหมือนกับมันเจ็บใจใช่ไหมเจ็บใจจะเอาต่อเนี่ยมันก็เหมือนมันล่อเราจนกระทั่งไม่เหลืออ๋อมันเหมือนระบบเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือ call center ใช่ที่เสียตังค์แล้วอยากได้คืนอ่ะ call center มีระบบออนไลน์เนี่ยบางทีหลายคนเราก็โดนหลายคนก็อาจจะโดนมาแล้วนะครับขายสินค้าขายบริการอะไรต่างๆมีก็จะปล่อยปละละเลยกันอย่างเงี้ยแล้วคนก็ถูกขอหลอกทุกวันนี้ทุกคนใครตัวเบอร์แปลกๆมาไม่กล้ารับเลยไม่กล้ารับเพราะกลัวถูกหลอกอีกถ้าสมมติกระสาบโทรไปปรึกษาคดีความได้ไหมอาจารย์ก็ได้ก็มีเบอร์โทรโดยระแวงระแวงต้องให้ไว้ก่อนให้ไว้ก่อนก็ถามดูว่าคุณรู้กฎหมายเปล่าถามไปถามมากฎหมายถ้าไม่รู้จริงมีแต่หลอกอย่างเดียวก็รู้อ่ะก็รู้คุยรู้คือเราต้องมีสติก่อนว่าใครโทรมาผมก็หนักใจทุกวันนี้กลัวไปถ้าเบอร์แปลกๆเขาไม่เมมเบอร์เราไว้นะเขาก็ไม่ค่อยกล้ารับกันแล้วอ่ะมันถึงขั้นว่าแบบนี้มันหวาดระแวงกันทุกคนหวาดระแวงนะทุกคนหวาดระแวงกันหมดคุณเป็นใครอะไรเช็คกันไปกันมาเราจะไปไล่ล่าบางทีเราก็เดินตามความโลภของตัวเองเรายอมรับผมก็มีความโลภนะครับเคยไล่ล่าอะไรต่างๆอะไรมาเหมือนกันดูว่าจะได้อีกได้อีกเขามีเพราะฉะนั้นเมื่อเราหยุดไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องสูญเสียต่อไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ทุกๆคนผมว่าที่อยู่ตอนนี้น่าจะโดนกันมาหมดแล้วแล้วแต่มากแต่น้อยเคยมีประสบการณ์กันเคยมีประสบการณ์มาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หยุดใจตัวเองนะถ้าเรายังไม่หยุดเราจะต้องสูญเสียต่อไปแบบนี้แล้วก็ควบคุมไม่ได้นะมันควรจะมีการทำประชาคมหรือว่ามีการอบรมแบบเล็กๆก็หมู่บ้านไหมอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าเนี่ยมาพบปะผู้นำชุมชนว่าคอสแกนคอสเตอร์จะมารูปแบบไหนอะไรยังไงดีกว่าเราไปให้มันหมดเนื้อหมดตัวแล้วอ่ะใช่ตอนนี้โดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุนะก็ต้องหาให้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยกลับมาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่เป็นจริงที่เป็นประโยชน์ที่แบ่งปันลักษณะแบ่งปันไม่ใช่ถูกหลอกลวงหลอกล่อไปนะเพราะนั้นก็ให้เขามีสมาคมอะไรได้มาคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสมาคมผู้สูงอายุแล้วก็ช่วยเหลือทำธุรกิจได้ก็บางส่วนก็ทำกันไปนะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะปล่อยให้สื่อสังคมออนไลน์ที่อะไรต่างๆที่หลอกลวงแก๊งคอนเซ็นเตอร์เนี่ยผมว่าต้องออกกฎหมายที่เข้มขึ้นให้มีโทษถึงประหารชีวิตไอ้พวกนี้ใช่โทษมันต้องรุนแรงประเทศเวียดนามในตอนนี้เห็นไหมเขาจะรุนแรงขึ้นเดี๋ยวก็ทำได้ง่ายนอกจากเขาเป็นเผด็จการฝ่ายซ้ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็อันนี้คือข้อดีของคอมมิวนิสต์ใครทุจริตเกิน60,000 บาทประหารชีวิตเลยนะประหารชีวิตเลยนะบ้านเราจะหมดบ้านเรานี่มัน60,000 ล้านเลยนะเขาต้องให้โอกาสหน่อยเพราะว่าต้องบังคับกฎหมายนี้อีก3 เดือนข้างหน้าทุกคนยุติมันรุนแรงไปมันรุนแรงแต่ว่าให้โอกาสไงคุณตั้งตัวถ้าทำพฤติกรรมที่ทุจริตหลอกลวงต่างๆให้หยุดหมายถึงให้เตรียมตัวเตรียมใจครับอีก3 เดือนข้างหน้ากฎหมายแรงจะออกแล้วนะเอาจริงประกาศไว้ก่อนครูไว้ก่อนเลยครูไว้ก่อนเลยอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่อคุณอะไรครับผมพรใจครับผมมาเมื่อคุณพรใจนะครับผมวันนี้อยากสอบถามเรื่องอะไรครับคุณฟ้าด้วยนะครับครับอาจารย์ผมสอบถามเรื่องไอ้เล่นอ่านหลอกลวงอันเนี่ยนะที่เป็นข่าวอยู่ทำไมคนเราเนี่ยนะทำอะไรให้มันซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันไม่ได้หรอครับอาจารย์ทำไมจะต้องมีอันหลอกลวงอันเนี่ยผมไม่เข้าใจนะก็หลอกลวงมันก็คิดว่าได้เงินมาเร็วได้แล้วก็มันเป็นปัญหาที่คนอยากได้ของอยากที่เขาอยากจะรวยใช่ไหมครับอาจารย์อะไรนะที่คนได้อยากจะรวยอ่ะนะใช่ไหมครับทุกคนก็อยากจะรวยมีฐานะยกระดับทางสังคมในทางอื่นไม่สามารถแข่งขันได้แล้วหลอกลวงกันดีกว่าก็ตัวใครตัวมันมือใครยาวเสาได้เสาเอารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วก็ใช้สุภาษิตกันอย่างเนี้ยที่อย่างนี้ที่ในอาประเทศเนี่ยในเมียนมาเนี่ยเขาไม่เคยมีข่าวแบบนี้นะครับอาจารย์ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นแหล่งเลยเป็นแหล่งติดอันดับต้นของโลกในการเรื่องแก๊งคนเซ่อหลอกลวงนะเพราะนั้นเราคิดว่าเราใจแข็งตอนนี้นะส
ถ้าวันหนึ่งเราจะไหลตามบ้างบางครั้งก็หลงมันมีขั้นตอนวิธีการใช้ AI บ้างอะไรบ้างเนี่ยในการหลอกลวงอะไรต่างๆดูดเงินเราอะไรขึ้นไปไอ้ความหลอกลวงผมอยากให้ออกกฎหมายให้มันรุนแรงกว่านี้หน่อยได้ไหมครับอาจารย์ก็น่าจะประหารชีวิตนะครับผมเสนอให้ผมคิดว่ารัฐบาลน่าจะประหารแล้วแหละครับมันเอาไม่อยู่มันแรงแล้วต้องใช้ยาแรงเพราะว่ามันต่อไปถ้าเกิดว่ามันสงบราบคาบแล้วค่อยว่านอีกแล้วก็บ้านเมืองมันปรับในทางที่ดีขึ้นเนี่ยใครก็ไม่อยากทำผิดนะที่หมายว่าอันสังคายนาใหม่ใช่ไหมครับอาจารย์สังคายนาใหม่ถ้าคุณจะจำอะไรอ่ะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันคนมีสีมันอยู่เบื้องหลังอยู่เหมือนกันนะอ๋อแหละครับคนมีสีอยู่เบื้องหลังมีนักการเมืองเกี่ยวข้องแยมไปบ้างอะไรบ้างนะครับอาจจะมีนะเชื่อมโยงกับผลประโยชน์เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้สนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วก็ชอบมีคนดันเข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์ครับคนมีชื่อเสียงอะไรนะเขาให้บริษัทโอเอ็นดูดีใช่ไหมเอาดารามาเลยก็อย่างนั้นเขาจะเอาดารามาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนไงให้เกิดความมั่นใจแต่หลังจากนั้นไม่รู้ว่ากระบวนการมันถูกต้องหรือเปล่าผมมีส่วนได้ผมจะให้เปิดความจริงให้หมดนะครับในไหนแล้วเปิดความจริงให้ออกมาให้หมดเลยนะครับอาจารย์ก็มีคนคิดจะทำอย่างนี้เยอะนะกลุ่มนี้หมดกลุ่มนู้นเกิดเพราะว่าเราไม่เอาจริงจังอ่ะอาจารย์อาจารย์อย่างนี้นี่ที่เราจะล่าค้าชนเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจจะดีกว่าใช่ไหมล่าค้าชนเลยว่าตำรวจเนี่ยจะเอาจริงอาจารย์ครับผมแล้วรัฐบาลจะเอาจริงจังกับเรื่องนี้ให้มากๆนะเรื่องอาหลอดรวมนั่นแหละก็คุณก็ดูอะไรคนมีสีนะออกข่าวทางทีวีไปทั่วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์บ้างอะไรบ้างผิดถูกไม่รู้ก็พิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมแหละเราไม่บอกว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าข่าวมันออกที่มาของเงินที่มาของเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยใช่ครับเนี่ยเห็นว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำลายเด็กและเยาวชนทำลายประชาชนที่รู้สึกว่ามันอยากเข้าไปเสี่ยงอะไรพวกนี้นะคือมันล่อแหลมนะมันจูงใจพยายามจูงใจว่าสิ่งเหล่านี้มันได้ผลประโยชน์สิ่งเหล่านี้มันทำแล้วมันดีนะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความหักห้ามใจนี่มันจะต้องมีอะไรที่มาเตือนใจเราก่อนอย่างที่อาจารย์บอกว่าควรจะมีประชาคมที่เป็นผู้สูงอายุหรือรวมกลุ่มกันนะครับเตือนภัยหรือให้ความรู้กันถ้าเกิดมันมีความรู้อ๋อมันมาแบบนี้เนี่ยมิจฉาชีพแน่เลยนะครับไม่มีใครหลอกชวนมาชวนลงทุนทางโทรศัพท์มันไม่มีมันจะต้องมีบริษัทมีอะไรชัดเจนมีในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนนะต่อให้เก่งก็ยังเป็นเหยื่อนะครับเพราะอะไรเพราะความรู้บางอย่างเราไม่ได้รู้เราอาจจะเก่งในเฉพาะทางในด้านนั้นแต่ถ้ามันมาแบบบางทีอย่างที่อาจารย์บอกมาแบบ AI มาแบบมาเหนือเลยเนี่ยน่ากลัวนะครับเอาละครับตอนนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากพิธีมหามงคลนะครับผมกำลังจะเกิดขึ้นนะใครที่อยากชมภาพบรรยากาศสวยงามแบบนี้อาจารย์ครับขบวนพยุหยาตราทางชลมาศนะครับผมกำลังจะเปิดให้คุณผู้ชมได้ชมขบวนการซ้อมใหญ่นะครับชมฟรีวันที่22ตุลาคมนี้ซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเริ่ม 15:00 นเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรหาวิหารนะครับในวันที่27ตุลาคม2567แพทย์หญิงวรรณีวัฒนะปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำจัดขบวนเป็น5ริ้วความยาว 1,200 เมตรกว้าง90เมตรใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนพระราชพิธีในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 2,200 นายซึ่งจะมีการซ้อมขบวนใหญ่คือขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในวันที่15และ22ตุลาคม2567เวลา 15:00 นเป็นต้นไปทางกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการซ้อมใหญ่ขบวนพยุหยาตราทางชลมาศโดยได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับรองรับประชาชนตามจุดต่างๆได้แก่ใต้สะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีจำนวน 4,000 ที่นั่งสวนสันติชัยปราการจำนวน 1,500 ที่นั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จำนวน 1,130 ที่นั่ง
สวนเฉลิมพระเกียรติ 72,000 พรรษาจำนวน 1,100 ที่นั่งที่โรงพยาบาลสิริราชอุทยานสถานพิมุกจำนวน100ที่นั่งรวมทั้งตลอดทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถเข้าชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งก็เป็นพระราชพิธีที่สวยงามนะครับมีตั้งแต่สมัยครั้งกรุงศรีอยุธยานะครับในอดีตเนี่ยกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาจะเสด็จทางน้ำหรือขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศเนี่ยไปกราบนมัสการพระพุทธบาทสระบุรีนะครับที่วัดพระพุทธบาทนะครับผมซึ่งเป็นพระราชพิธีที่ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวเลยนะอาจารย์นะหนึ่งเดียวของโลกของโลกเลยของโลกก็น่าตื่นตาจากการตื่นตาจากการใจใช่ครับผมสวยงามมากสวยงามแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยใช่ครับผมรู้สึกชื่นชมที่ไปเมืองนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของไม่ใช่ท่องเที่ยวก็เหมือนท่องเที่ยวนะคือนักอย่างให้คนต่างชาติเข้ามาเห็นวิถีชีวิตตั้งแต่โบราณของไทยสืบทอดต่อกันมาเนี่ยของการพิธีขบวนการพระหยวนญาติราทางชนมาศนะครับผมอันนี้ซึ่งเราผมว่าประเทศอื่นที่อยู่ใกล้ๆกับเราก็ยังไม่มีพิธีใหญ่แบบนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วก็หาดูไม่ได้น่าจะแห่งเดียวในโลกนะเมื่อก่อนเราเขาว่าทางน้ำเนี่ยการบ้านคมเรามาทางน้ำเป็นหลักอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งแล้วก็ต่อมาเนี่ยถนนทางเพิ่งพัฒนามาภายหลังแต่กระบวนการที่ใหญ่โตอลังการแล้วก็น่าชื่นชมและมีความรู้สึกมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยนะใช่ครับก็พิธีนี้ก็เป็นที่พิธีนี้ที่ค่อนข้างจะพูดง่ายสุดยอดสุดยอดเลย ที่สุดเลยคือว่าเป็น Amazing ที่สุดของเมืองไทยแล้วใช่ครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับหรือบางทีเนี่ยหลายปีครั้งหนึ่งนะถึงจะจัดนะครับผมก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับที่คนไทยเนี่ยจะได้ชมพระราชพิธีแล้วก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยชีวิตคนอยู่กับสายน้ำหลายๆพื้นที่ประเทศนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ประเทศไทยยุโรปเนี่ยอังกฤษก็มีนะครับที่เสด็จพระราชดำเนินทางน้ำแม่น้ำเทมนะครับหรือทางเยอรมันก็มีนะครับของโฮเฮนโซรอนนะครับส่วนไทยเนี่ยก็จะเป็นมีตั้งนานแล้วอนุรักษ์สืบสานไม่ให้หายไปนะครับผมเห็นนะอาจารย์ที่เขาเปิดให้ชมที่มีเรือสามลำนะครับก็จะเป็นเรือนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับผมแล้วก็อีกสองลำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีนามว่าอะไรบ้างนะครับผมแต่เชื่อว่ามีชื่อหมดนักท่องเที่ยวไปเยอะมากและเป็นที่รู้จักเรือของประชาชนว่าเรือลำนี้ชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างท่องได้เลยนะหลายๆท่านท่องได้เลยครับผมวันนั้นคนที่อยู่ริมฝั่งน้ำเขาก็จะดูประจำของเราอยู่ห่างจากแม่น้ำใหญ่หน่อยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจก็เคยไปเหมือนกันเป็นไงอาจารย์ตอนไปคนเยอะไหมคนเยอะมากรู้สึกว่าไปทางวัดสตรีวัดละขังว่าวันนั้นน่าจะใช่ทางฝั่งโน้นฝั่งมาทางฝั่งธนบุรีทางโน้นนะครับผมครับโอ้นะครับตรงนี้เราก็สามารถไปรับชมได้นะครับเห็นว่าจะมีการเห่เรือด้วยใช่ไหมครับครับโอ้หายากมากเลยนะครับทอดราชเพลินีเนาะสืบต่อกันมาครับผมก็จะมีริ้วขบวนถึง52ริ้วขบวนนะครับจากปกติเนี่ยที่เราได้รับชมเนี่ยเราจะเห็นเพียงแค่เรือจอดนิ่งๆให้ชมนะครับสามลำเนี่ยนักท่องเที่ยวไปเยอะมากเลยนะอาจารย์นะไปถ่ายรูปกับพี่ทหา รที่ก็ใส่ชุดไทยเป็นชุดราชประเพณีที่เป็น คนเรือนะครับผมแต่โอกาสนี้คุณจะได้รับชมทุกลำเลยที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ทางเรือนะครับได้ตื่นตาจากการปกติต้องเสียค่าตั๋วเข้าไปดูตามจริงลงทุนสูงกันลงทุนสูงให้ดูไปดูฟรีดูฟรีโอ้โหจัดที่นั่งเยอะมากมายเลยครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับวันไหนบ้างนะครับวันที่15และ22ตุลาคมนี้นะครับเป็นการซ้อมใหญ่นะครับ15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะเจอได้ที่ไหนบ้างนะครับก็เจอใต้ที่ใต้สะพานพระราม8นะครับสำรองที่นั่งไว้ให้คุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยากไปรับชมนะ 4,000 ที่นั่งสวนสันติชัยปราการจำนวน 1,500 ที่นั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับ 1,130 ที่นั่งสวนเฉลิมพระเกียรติ 72,000 พรรษาจำนวน 1,100 ที่นั่งที่โรงพยาบาลศิริราชอุทยานสถานพิมุขจำนวน 100 ที่นั่งนะครับรวมถึงตลอดริมทางเดินแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่เว้นว่างเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปชมได้ไปยืนได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยชมฟรีเหมือนกันตัวยืนตัวยืนนี่เยอะมากพิเศษพรอนล้นแต่ผมว่านะไอ้ตัวยืนก็แทบจะไม่มีไม่มีแล้วเพราะว่าวันนั้นที่ผมไปเนี่ยรถติดโอ้คนเยอะมากจริงๆ
ก็เคยครูบางคนก็อยากได้ที่นั่งเนี่ยก็ไปทันเขาแต่หลายท่านนี่ไปจองตั้งแต่ปี2ที่3แล้วนะนะครับก็อยากเห็นนะครับหรือว่าอาจจะมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะต้องไปให้ได้นะครับแต่ผมเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสจะรับชมผ่านทางออนไลน์แล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับรวมถึงส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่ Facebook แฟนเพจคลายทุกประชาชนนะครับหรือสามารถโทรเข้ามาปรึกษาในรายการคลายทุกประชาชนได้ที่เบอร์ครับทีมงานขอเบอร์ด้วยครับ02-107-7828นะครับแล้วก็02-107-8729นะครับผมทั้ง2เบอร์สามารถโทรมาปรึกษาทนายได้ทุกท่านเลยนะครับอาจารย์ทุกท่านเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วัฒนาเรืองแก้วมากเลยครับขอบคุณครับผมและขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับติดตามรายการคลายทุกประชาชนบ้ามและอาจารย์วัฒนาขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ